รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีครับจะเป็นลมเข้ามาเข้าสู่ไม่ต้องต้อนรับอายุโอเคอายุโอเคค่ะอ้อนเวียนหัวดูไม่โอเคพี่เป็นไรมึนหัวค่ะโอ๊ยน้ำลายกระเด็นทำไมกระเด็นพี่ก้องเป็นอะไรครับนี่แหละค่ะอาการแบบนี้นะคะจะเกิดขึ้นได้นะคะกับทุกเพศทุกวัยเลยค่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปดูแลพี่ก้องกันก่อนนะคะขอหน่อยไปไปเอาไปปฐมพยาบาลก่อนไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะสวัสดี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 ค่ะอะไรเนี่ยไม่ใช่วันนี้จะมาทำไมเนี่ยหนูอยากจะมาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องหอมก็ปีสูตรเหรอที่นี่มันจะมีกลิ่นหลากหลายเนี่ยหนูก็กะว่ามาเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองอ่ะให้มันแบบมากขึ้นปกติเรารู้จักคุณจากรายการอะไรคะบางกอกกระซิบค่ะเออนี่ไงคะเนี่ยคุณพูดมาแล้วสวัสดีค่ะครูกิ๊กนะคะคุณเมลวดีสีสร้อยผู้ก่อตั้งบริษัทเซฟิราจำกัดค่ะเซฟิรานี่คือทำอะไรบ้างครูกิ๊กที่นี่ก็จะมีขายเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็วัตถุดิบค่ะพวกขวดน้ำหอมสีทำเครื่องสำอางแล้วก็หลักๆเลยก็จะมีสอนทำเครื่องสำอางยาหอมยาดมอ๋อเป็นบริษัทที่สอนคุณทำเครื่องสำอางสอนทำเครื่องสำอางใช่ค่ะแล้วก็พวกเครื่องหอมอยากทำเครื่องหอมต่างอยากจะทราบว่าจริงๆแล้วต้นกำเนิดของยาหม่องเนี่ยเกิดจากอะไรคะจริงๆแล้วต้นกำเนิดของเขาเนี่ยมาจากแพทย์สมุนไพรจีนค่ะแล้วเขาอพยพมาอยู่ที่พม่าแล้วก็นำวิวัฒนาการของสมัยใหม่มาผสมกับยุคเก่าพอสมัยใหม่เนี่ยมีบาล์มอะไรเข้ามามีเมนทอนเข้ามามีสารสกัดต่างๆเพื่อเป็นยาดิบเย็นเอามาทำเป็นยาขี้ผึ้งแต่ก็คือเป็นยาหม่องก็คือตกลงเป็นของพม่าจริงป่ะยาหม่องอะไรเมื่อไหร่ถึงจะชื่อยาหม่องเพราะว่าคนไทยสมัยก่อนเรียกคนพม่าว่าหม่องอ๋อใช่เหมือนเรียกแทนตัวนี้ว่ามายาหม่องแล้วคนนี้เป็นคนพม่าเอามาขายยาเขาก็เลยเรียกว่ายาหม่องแล้วมีผู้สูงอายุเข้ามาเรียนเยอะกันมากไหมที่นี่ผู้สูงอายุก็จะมีวัยใกล้สูงอายุมากกว่าที่วางแผนเกษียณมาเรียนทำมาเรียนเพื่อทำอาชีพใช่ใช่บอกว่าเดี๋ยวพี่จะเกษียณแล้วไม่มีอะไรทำสคอร์ตไหมพี่ก้องสคอร์ตไหมใช่ไหมใช้เวลาเรียนนานไหมครับเขาเยี่ยมหม่องประมาณ3ชั่วโมงค่ะแล้วคลาสครูต้องสมัครยังไงเดี๋ยวบอกเบอร์สมัครได้ไหมเผื่อคนอยู่ในช่วงสาระล่ะโอ้ยทาง LINE @ Sephira Studio นะคะเริ่มอย่างแรกเลยก่อนจ้ะเริ่มจาก3อย่างแรกก็คือตัวสังขารก็จะมีพิมเสก็จะมีรากผักชีนะครับมาตัดชีมาบดผมช่วยบดนะมาจะเซฟอันนี้มีสัดส่วนใช่ไหมคุณต้องแรงก่อนนะคะคุณต้องแรงก่อนนะคะเพราะคุณพิมเสก่อนเลยค่ะเพราะคุณหนุ่มกิจวัตรไปรออยู่อ่ะตามดีก็แก๊ปมึงคุณกิ๊กนี่ก็ไม่หรอกูสอนมึงทำไม่เป็นเหรอเป็นตามเป็นนําเป็นนําเป็นผมเรียนมาจากเทพสนงเลยนะครับเรื่องแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวเราก็ตามด้วยการบูนนะคะแต่ว่าที่หมอตามอยู่นั่นคือเหมือนกันเหมือนกันใช่มั้ยใช่ค่ะสัดส่วนเท่ากันอ๋อนี่คือเหมือนกันกันพี่ก็ทํา2ฝากไงก็พี่ไม่ทําเราก็ต้องเอามาทําให้แล้วถ้าเกิดคนทําเผื่อแล้วเผื่อชิมได้มั้ยไม่ได้มีอย่างอื่นให้กินเยอะแยะนี่เราต้องละเอียดขนาดไหนก็ต้องละเอียดขนาดไหนคุกกี้จนมันเป็นน้ำค่ะแต่ว่าระหว่างนี้เราต้องไปเมลไอ้ตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วทั้งหมดนี้คือ3ชั่วโมงเสร็จจริงเหรอเสร็จค่ะพี่ก้องเลือกอะไรอ่ะพี่ก้องเลือกโรสแมรี่ไม่เลือกอะไรเลือกอะไรพี่ก้องแก๊ปเมื่อกี้เลือกอะไรนะซีตาซีตาอืมนี่คุ้นมากเหมือนระบังไข่ถั่วแม่โรงเรียนเลยนายกว่าสามถั่วอันนั้นคืออะไรอ่ะสมุนไพรทำยาดมค่ะอ๋ออย่าเดี๋ยวมีนั้นอีกเดี๋ยวมีอีกรอบหนึ่งใช่สำหรับวัตถุดิบของเรานะคะประกอบไปด้วยผิวมะกรูดค่ะลูกกระวานก้านพลูดีปลีและพริกไทยเริ่มจากอะไรก่อนคะเราต้องเริ่มจากเมนทอลมีสารการบูต้นไดก็ใส่การบูลงไปนะคะกำไรเยอะนะเนี่ยเด่นอีกรุ่นอีกอีกอันนึงที่ผมจะดมตั้งแต่เด็กเลยเขาเรียกส้มโอมือส้มโอมือนี่เป็นยังไงส้มโอมือก็คือเป็นผิวส้มเป็นเปลือกเนี้ยเป็นส้มโอมือใช่แล้วก็คือเป็นสมุนไพรแท้ๆเลยแต่ไม่มีพวกนี้ถูกไหมมีค่ะมีก็จะผสมเข้าไปให้อยู่ในตัวนั้นอ๋ออันนี้ไม่ใช่พวกนี้ก็คือพิมเสร็จไม่มึงทำยาดมขายของหนูเรียนแล้วยาหม่องกับยาดมมันต่างกันยังไงอะคะจริงๆแล้ววิธีการใช้เพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็จะเอายาหม่องมาป้ายจมูกมาลาบเนี่ยให้ได้กลิ่นใช่จริงๆมันใช้ได้ไหมไม่ได้ยาหม่องเอาไว้ทาคุกกี้ขาอันนี้ก็เอาลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์โอเคออกเสียงอีกทีสิโอเค one more time please
เอาเยอะพูดเป็นสำเนียงอังกฤษอยู่ในคอให้ช่างเองเลยเหมือนอมอยู่เป็นไปได้ไหมเราทำยาหม่องสีอื่นได้เนาะแต่สีก็ต้องสีเข้าไปเป็นผสมกับสีเหลืองเขียวใส่ได้ได้ครับอ๋อสีเขียวมันก็นี่ธรรมดาคือบางที่มันก็จะมีเขียวมีชมพูเป็นม่วงสีโอรสครับอุ้ยเราอยากได้สีแบบยูนิคอร์นอ่ะโอ้โหต้องทำเป็นชั้นๆเยอะเนาะหมายถึงว่ามีสีเยอะเหรอครับมันจะเข้าสู่ทฤษฎีสีเยอะคำจับเรื่องเยอะอันนี้มันจะเข้าสู่ทฤษฎีสีอ๋อลงไปแล้วผสมกันพอดีพี่ก้องบอกว่าเอาสีโอรสสีชมพูผสมกันแล้วมันจะกลายเป็นสีส้มพอดีจริงป่ะคุกกี้ขาเรื่องเข้าใจผิดกันค่ะเกี่ยวกับยาหม่องนะคะเช่นยาหม่องเนี่ยบอกว่าสามารถทาแผลสดได้หรือเปล่าคะไม่ได้ค่ะทาไม่ได้แสบดิพี่เนาะใช่มันมีฤทธิ์ร้อนเย็นมันก็ยิ่งทำให้ปวดเยอะเลยนะมันทาได้ไหมมันทำให้เวอร์แผลแผลฟกช้ำฟกช้ำก็ไม่ได้ต้องถ้าเกิดจะทาต้องทารอบนอกไม่ต้องทาบริเวณตัวจริงๆแล้วมันไม่ได้ใช้สำหรับทาฟกช้ำไหมคะคุณหมอใช่ครับมันแก้ปวดแล้วนี่ฉันลืมไปแล้วนะว่าเธอเป็นหมอสมมุติถ้าพูดถึงเราจะทำให้มันดูมีมูลค่าขึ้นแล้วก็ไม่ใส่แม่พิมพ์ทำให้มันเป็นดอกไม้หรือว่าทำเป็นแบบเกิดอย่างนี้ก็ได้เนาะต้องคนทุกครั้งที่เทด้วยตายไม่น่าฉลาดฉลาดจริงพี่ก็แก้เขาปอกเก่งน้ำหอมมันจะได้เข้ากันถ้าจะใส่แม่พิมพ์สูตรนี้ไม่ได้เพราะว่ามันนิ่มเอ้ยนี่เราใส่น้ำหอมยังใส่แล้วค่ะใส่แล้วพูดถึงมันก็เป็นกิจกรรมเนาะเป็นกิจกรรมในครอบครัวด้วยไม่ยากด้วยแล้วก็เราสามารถสร้างแบบเองได้ด้วยอ่ะS&P ร่วมเฉลิมฉลองและสืบสานเทศกาลไหว้พระจันทร์ด้วย S&P Mooncake 2024มอบความสุขสมหวังมั่งคั่งมอบขนมไหว้พระจันทร์ S&P ในปีมังกรทองเปิดตัวขนมไหว้พระจันทร์รสชาติใหม่และขนมไหว้พระจันทร์ลายมังกรทองไส้หมอนทองไข่ลายพิเศษเฉพาะปี2024ยกให้เป็นขนมไหว้พระจันทร์สูตรต้นตำรับอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ S&P พร้อมเปิดตัวขนมไหว้พระจันทร์รสชาติใหม่ได้แก่ขนมไหว้พระจันทร์ไส้พุทราจีนไข่ด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพุทราจีนที่มีรสชาติเปรี้ยวอมหวานจากพุทราจีนตัดกับความหอมมันของไข่เค็มที่คัดสรรมาอย่างดีพิถีพิถันด้วยวัตถุดิบคุณภาพชั้นดีเพื่อรสชาติหอมกลมกล่อมและสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้ลูกค้าได้ลิ้มลองภายในงานนะคะยังมีแขกรับเชิญสุดพิเศษแพนเค้กเขมนิจจามิกรและแสดงและนางแบบชื่อดังที่ร่วมพูดคุยพร้อมแนะนำวิธีการทานขนมไหว้พระจันทร์คู่กับน้ำชาให้เป็นรสชาติที่ดีมากยิ่งขึ้นสร้างความสนใจและความสุขสันต์ภายในงานได้เป็นอย่างดี S&P เป็นผู้นำตลาดขนมไหว้พระจันทร์มีขนมไหว้พระจันทร์ให้เลือกหลากหลายถึง12รสชาติ17ไส้สามารถนำไปจัดกระเช้าของฝากมงคลที่จะนำไปมอบให้กับคนที่เคารพรักสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับกับขนมไหว้พระจันทร์ S&P เรารู้ป่ะต้องตำตำยังอันนี้คือลูกกังวานเนาะเราต้องคั่วคล้ายๆกระเทียมเราต้องบี้ให้เมล็ดเขาออกมาก่อนโอ้ถนัดโอ้ยอ่ะเธอบี้ไม่ต้องใช้โค้งใช่นี่เราต้องฝั่งเขาฝั่งเราต้องฝั่งเขาฝั่งเรามาเดี๋ยวช่วยมาไม่ต้องมาเรื่องยุ่งคนละฝั่งจริงจังมึงว่าจริงจังมากมันเป็นศัตรูกันตอนไหนวะเนี่ยแต่ละครูบี้จะเม็ดออกมาแล้วครูโอเคค่ะก็เอามาใส่ตรงนี้อู้ตายยากแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นการครูนะคะพริกไทยตำยังไงแล้วก็ดีกรีคั่วก่อนแล้วก็ตำพอหยาบค่ะอันนี้เสร็จแล้วก็เทเข้ามาในนี้ได้เลยค่ะคือทำอย่างนี้เพื่อให้กลิ่นมันกลิ่นใช่กลิ่นมันจะได้หอมเวลาใช้ของตำมันจะทำให้กลิ่นมันหอมกลิ่นไม่ได้กวนอันที่ไหนครูเอาอีกค่ะส่วนคุกกี้ครับแล้วพวกที่แบบติดยาดมโอเคไหมอ่ะดมได้บ่อยไหมดมบ่อยได้ค่ะแต่ว่าอย่าดมใกล้จมูกเกินไปและส่วนมากอย่างที่คุกกี้สอนนะยาดมมันจะอยู่ได้ประมาณกี่ปีคือแบบถ้าไม่เปิดบรรจุอะไรอย่างเงี้ยไว้ได้ประมาณ 2-3 ปีเดี๋ยวโดนเชื้อราเข้าจมูกเชื้อราไม่เพราะแต่บางทีข้างในมันแบบเยิ้มๆเลยนะมันก็ราขึ้นได้ป่ะไม่ค่ะเพราะว่าพวกกระบูนเป็นตัวกำจัดรากันเสียกันบูดเป็นตัวอยู่แล้วโอ้โหเยอะๆเลยทาหน้าไหมคะนี่คุณทำอะไรคุณเด็ดอะไรอยู่คะคุณเด็ดอะไรคะอันนี้หักดีปรีให้ค่ะเพราะว่าดีปรีมันตำแล้วมันจะแบนหักอะไรนะดีปรีใช่ดีปรีกับผิวมะกรูดช้าจังเลยอะบ้านนู้นอะนี่จะเทสตัวจะเทสความละเอียด
พิถีพิถันการทำงานมันต้องใช้ศิลปะแล้วก็เอาน้ำราดเข้าไปได้เลยค่ะอ๋อเอาทั้งสามเกลือใส่เข้าไปใช่ใช่ค่ะสามเกลือสามเกลือราดได้ไงคะแล้วก็เอาช้อนคนให้เข้ากันช้อนพอไหมพี่ไม่งั้นเอานี้ก็ได้เอานี้คนไปเรื่อยๆให้มันเข้าเนื้อแล้วใช่เข้าเสร็จแล้วแล้วก็ความจริงเราจะต้องหมักไว้ก่อน2สัปดาห์อ๋อเหรอจริงเหรอหมักให้มันเข้าเนื้อใช่ใช่หมักเอาไว้ในกระปุกที่แบบมันเนี่ยเราหมักเสร็จละเอาไปเอาไปยังไงจะอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ก่อนจะหมักเราต้องใส่ถุงก่อนไหมหมักสมมติหมักครบ2สัปดาห์แล้วใช่ไหมคะการหมักเนี่ยเพื่อให้ยาดมมันหอมนานค่ะเก็บได้หลายปีเสร็จปุ๊บก็เอามาใส่ขวดแล้วก็ปิดข้างบนจ้าจบเลยใส่ผ้ากองก่อนจบเลยใส่ผ้ากองก่อนขายอย่างนี้ขายไปเลย30-40บาทใช่ทุน6บาทแพงจะตายของพวกนี้แต่ขายได้แพงกว่า39เนาะ59อะไรก็ยังได้หนูอันนั้นของมึงไงทำไมหน้าดูมีเลือดหน้าเลือดนั่นเองอันนี้เราก็ใส่เข้าไปในกระปุกแล้วเก็บไว้นางไปดมนี้แล้วก็บอกว่าอยากมาเรียนนะคะก็ติดต่อไปที่ Facebook อันนี้เลยสมัครเรียนสามารถติดต่อมาได้ทาง LINE @ Sephira Studio นะคะแล้วก็ Facebook ก็คือชื่อเดียวกันค่ะติดต่อได้เลยนะคะบอกก่อนเลยแบบโอ้ราคาดีมากมีโปรโมชั่นราคาดีมั้ยในการมั้ยมีค่ะ 50% โอ้ 50% ลด290โอ้ซึ่งราคาแต่ละคอร์สก็ไม่ได้แพงอยู่แล้วด้วยนะถ้าเกิดถือเป็นวิชาชีพที่ติดตัวมีเป็น10คอร์สเลยค่ะที่นี่มีทำสบู่ทำบับเบิ้ลนี่ไงเขาทำสบู่ด้วยเทียนหอมมันน่าทำมากใช่สบู่เทียนหอมเครื่องหอมใช่เล่นเทียนหอมบอกว่าอยากจะเชิญชวนทุกๆคนมาเที่ยวงานที่มีอาหารอร่อยนะคะกว่า100ร้านค้ากว่า 1,000 เมนูนั่นก็คือลิ้นติดโปแฟร์วันที่12ถึง22กันยายนนี้นะคะที่เซ็นเตอร์คอร์ทชั้น1นะคะศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ค่ะชิ้นปลาสนุกค่ะลูกชิ้นปลาภูเก็ตพรีเมียมคุณท็อปค่ะทำจากเนื้อปลาขอดนะคะเอามาค่ะอันนี้ปลาอินทรีปลาอินทรีจะเนื้อเด้งมากเลยอ่ะนี่ทอดร้อนๆเลยนะคะอันนี้ตัวนี้กี่บาทคะ100บาทค่ะ100บาทนี่ของเขาที่เด่นคือกลิ่นไม่คาวนะฮะร้อนๆเลยนะคุณท็อปอร่อยมากๆเนี่ยโอ้ยแล้วทำไมมันได้ขาวจั๊วอย่างนี้นะคุณก้องเนาะดูสิน่ากินจังเลยอ่ะอย่างที่บอกว่าลูกชิ้นปลาเขาอ่ะมาจากภูเก็ตพรีเมียมทำมาจากเนื้อปลาคอสซึ่งต้องบอกว่าโปรโมชั่นของเขาวันนี้ก็ไม่ธรรมดาครึ่งกิโลจากราคา300บาทเหลือ260บาทเฉพาะในงานลิ้นติดโปรแฟร์เท่านั้นค่ะลูกชิ้นปลาภูเก็ตพรีเมียมชิ้นปลาสนุกค่ะเด้งแล้วมาได้เลยค่ะร้านนี้อ่ะสุดยอดค่ะนี่คือนิยามของความแซ่บเอฟพี่กูใช่ตลาดภูค่ะอร่อยยังไงเด็ดยังไงอร่อยมากเด็ดที่สุดก็คือจะเป็นไส้กุ้ยช่ายกล่องมาก็จะเป็นหน่อไม้ผัดใส่กุ้งมันแก้วผัดใส่กุ้งแล้วก็เผือกกุ้ยช่ายโบราณขายมากกว่า65ปีแล้วค่ะเอามาลงเต็มๆอย่างนี้ขายหมดเกลี้ยงงานยังไม่ทันเลิกของเจพริกหมดแล้วหมดแล้วนะคะบอกก่อนว่าวันนี้มาขายกล่องเท่าไหร่คะเจพริก5ชิ้น60บาทค่ะรวมไส้ได้ทุกไส้เลยแบบทอดก็มีค่ะกี่บาทคะนี่เจพริกชิ้นละ50บาทค่ะของเรากรอบนอกนุ่มในนะคะอุดหนุนเจ๊พริกเลยเอา2กล่องเลยค่ะ120ค่ะอิ่มกันจุกๆกว่า100ร้านค้ากว่า 1,000 เมนูที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์วันที่12กันยายนนี้ถึง22กันยายนนี้เซ็นเตอร์คอร์ทชั้น1นะคะอาหารทุกอย่างราคาจับต้องได้และมีโปรโมชั่นทุกร้านค่ะลิ้นติดโปรแฟร์เสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้ไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวหนูอุ้ยอันนี้คนละแบบเนาะอันนี้ใช่คนละแบบอันนี้ใช้น้ำใส่เคปแม่กูไม่ใช่อันนี้คืออะไรพี่กแก๊ปมันคืออะไรมันคือยาดมของที่ฉันค่ะยาดมตาฉุยบอกก้องค่ะจะมีทั้งหมด12กลิ่นก็คือเป็นสารสกัดนะคะจากเอเซนเชียลเลยทำออกมาคือเป็นเหมือนกับว่าจากธรรมชาติเพราะแต่ละกลิ่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันมีผลนะอันนี้ยาดมหรือยากันยุงครับมันคือเป็นแพ็คเกจสำหรับขายต่างชาติเขาชอบในแพ็คเนี่ยจะมี6ชิ้น6กลิ่น6กลิ่น6กลิ่นนะคะ6ชิ้นด้วยกันก็ราคา280บาทครับเดี๋ยวเราจะดูนะคะว่าผู้ใช้เนี่ยเขาได้ทดลองแล้วเป็นไงบ้างไหนลองดูกูยิ่งดมอ่ะอันนี้ให้ทายว่ากลิ่นอะไรหอมไหมดอกไม้มะลิมะลินะเข้ามาเหมือนกินลอยดอกไม้เท่าไหร่คุณมีกี่กลิ่น12กลิ่นมีอะไรบ้างนะคือมี12กลิ่นก็คือมีดอกบัวนะฮะแล้วก็มีกุหลาบแล้วก็มะลิถ้าเป็นผลไม้ก็มีส้มมะม่วงแล้วก็มะละกอกล้วยส้มมะละกอแล้วก็สละใช่อย่างนี้หรอแม่
ตอนราคา49บาทค่ะนี่เอาจริงๆนะกล่องละ280เอาจริงแล้วอันนี้กี่อ่ะดอกบัวขายดีสุดคุณนมกี่กี่อันนี้ดอกบัวนี่ไงดูไปดีผลมะม่วงเฮ้ยมีอะไรมีนมนมหมอเหมือนนมจิระดายิ้มหน่อยค่ะออกทีวีคุณแม่มาข้อมูลใดวันนี้ดิฉันผ่านเรียบร้อยวิกินดีจังเลยค่ะหอมชอบหมดมะลิเป็นธรรมชาติต้มก็หอมมากคือแต่ละกินมันจะมีคุณคุณทนเสียงด้วยเครียดมากเลยกินนมคือแต่ละกินมันจะมีสรรพคุณไงครูกินนมมันคล้ายๆนมคล้ายๆนมกลิ่นจิระดาเด็กๆที่ชอบกินนมผงเก่งจังเลยนะคะทีมความคิดสร้างสรรค์ R&D ของคุณเนี่ยจริงเลยดีดีดีที่ยังไม่ตายกินมินดีอยู่ได้เป็นปีอยู่ได้เป็นปีคุณไหนคือหมายความว่าถ้าเกิดถึงจะปิดฝาแล้วเราก็ดมอะไรเงี้ยฉันจำได้คือไปเป็นของฉันเคยอุดหนุนคุณแล้วตั้งแต่ช่วงแรกเลยที่ทำซื้อไปทิ้งเหรอไม่ใช่สิคุณผู้ชมทำมา9ปีแล้วนะทำมา9ปีแล้วเราเจอกันคือ9ปีที่แล้วเขาทำขายมา9ปีแล้วของล็อตแรกยังขายไม่หมดคนเชื่อมันแล้วก็สนับสนุนของเมืองไทยเพราะมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์หอมไหมหอมส้มดีส้มแล้วกลิ่นดีส้มดีคือแต่ละกลิ่นเราต้องบอกก่อนมันมีสรรพคุณเหมือนเวลาเราเข้าไปสปาเราได้กลิ่นอะไรที่มันแบบสดชื่นมันจะไม่เรารู้สึกว่าตื่นตัวคุณเข้าซาวน่าก็เข้าบ้างถ้าเกิดเราแบบเข้าไปที่ต่างๆกันมันจะเกิดผลไงคุณเราไปทุ่งดอกมงดอกไม้เราได้กลิ่นก็มีความสุขฉุยเนี่ยยาดมฉุยอ่ะมีทั้งหมดกี่กลิ่นมีทั้งหมด12 กลิ่นค่ะประกอบด้วยประกอบด้วยนะคะตอนนี้ต้องขอดูโพยคือจะมีกลิ่นแนวดอกไม้ก็คือมีดอกบัวดอกกุหลาบแล้วก็มะลิถ้าเกิดเป็นแนวผลไม้นี่ก็จะมีสละมะม่วงแล้วก็ส้มแล้วถ้าเกิดเป็นกลิ่นที่ให้ความเย็นหน่อยนะคะก็จะมีเปปเปอร์มินต์นะคะแล้วก็มีมะกรูดแล้วก็มีตะไคร้แล้วก็อีก3กลิ่นก็คือมีนมวานิลลาแล้วก็ใบเตยหอมกูกิ๊กหอมดมหอมไม้ใบเตยเป็นไงหอมไหมล่ะหอมไหมโอเคครับโอเคไหมครับเดี๋ยวให้ติ๊ปนะคะครูกิ๊กเออจริงนะไม่ได้อยู่ในกลิ่นใบเตยกลิ่นแปลกมากกันคิดยังไงเนี่ยยาดมตาฉุยนะคะก็เข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของคนไทยได้นะคะที่แฟนเพจยาดมตาฉุยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไปที่นะคะฉุยแบรนด์นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์0945986468ค่ะก็อย่าลืมไปซื้อกันนะคะของฉุยสั่งไปรายได้เพื่อหมอฉีดหน้ารายได้ส่วนหนึ่งครับสนับสนุนให้เราแบบว่ามีอาชีพอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆนะคะความรู้ดีๆที่เรานำมาฝากให้กับคุณผู้ชมทุกคนนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่ก้องมีอะไรดีๆมาฝากด้วยแน่นอนเลยค่ะคุณผู้ชมครับพลาดไม่ได้ช่วงนี้เพราะว่าของดีมากพลาดไม่ได้กับรายการมิกะมาเลยค่ะไปเจอกันค่ะโดนเจอน้องปอค่ะน้องปอสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ก้องครับสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เหนื่อยมากเห็นน้องปอเป็นคนเหนื่อยแล้วก็ชอบเวียนหัววิงเวียนใช่ไหมนี่คือยาดมที่มีหลายแบบเลยหลายแบบมากเพราะพี่ไปเรียนทำมาก็เลยอยากรู้ว่าน้องปอชอบไหนปอลองกินนี้ชอบไหมขอกินนี้ก่อนอุ้ยหอมนี่ก็หอมหอมนะเหมือนซื้อเองเลยมันอยู่ที่การอบสดชื่นขึ้นเลยครับนี่แบบน้ำค่ะแบบน้ำแบบน้ำแบบน้ำก็หอมคนละแบบแล้วพี่ก้องเอาเรื่องของยาหมองมาให้แล้วขออนุญาตนะเอาของมาแลกกับพี่ก้องเหมือนกันจริงๆอะไรครับต้องปอไปดูพร้อมกันเลยครับเออขออนุญาตมาแลกกับพี่ก้องอะไรล่ะผมขออนุญาตเอาโปรโรงงานหยิบมาฝากแฟนรายการช่อง3คุณพ่อคุณแม่ทั่วประเทศเวลาโรงงานเองสินค้าไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางแล้วก็ไม่มีค่าการตลาดเป็นโรงงานมาขายของเองบนหน้าจอแล้วผมขออนุญาตมาพรีเซนต์ให้โรงงานนั้นใครที่เปิดช่อง3ใครที่เปิดอายุโอเคเช้าๆดูพี่ก้องอยู่ดูรายการเกี่ยวกับสุขภาพอยู่ถามพี่ก้องแบบนี้ปกติถ้าพี่ก้องซื้อโคลาเจนไซส์ 120,000 มิลลิกรัมอ่ะกินได้ประมาณ1เดือนน่ะพี่ก้องซื้ออยู่ประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้ก็ประมาณ 900,000 นึงอ่ะแต่วันนี้ผมให้พี่ก้องจ่ายแค่พันเดียวพอไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มผมไม่ให้กระป๋องนึงด้วยขออนุญาตเบิกของเข้ามาในรายการครับวันนี้ใครเปิดอายุโอเคใครเปิดช่อง3ผมให้แบบนี้ครับ 1,000 นึงนะให้โคลาเจน1กระป๋องนี่คือราคาโรงงานครับให้2กระป๋องครับให้3กระป๋องครับและให้4กระป๋องกินได้ประมาณ4เดือนไม่พอพอเป็นโรงงานมาขายของเองมีของมาแถมด้วยมีอ่ะขออนุญาตเบิกของแถมเข้ามาในรายการครับนี่เป็นงานดำครับปกติ1กระปุกมี30กระสุนกินได้1เดือนให้ไป4กระปุกกินได้4เดือนหลายคนรู้จักประโยชน์ของงานดำอยู่แล้วแล้วจุดเด็ดของงานดำตาลิปเนี่ยคือมีดาราร่วมรับประทานเนี่ยพี่ป๋องกระพลพี่แพรรี่ก็ร่วมรับประทานพี่ชมพู่ก่อนบ่ายก็รับประทานเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลจ่าย 1,000 ไม่พอพี่ก้องวันนี้เราบริการส่งฟรีและเราบริการเก็บเงินปลายทางถามนิดนึงว่า 1,000 ได้ของทั้ง8ชิ้นคุ้มหรือไม่คุ้มครับพี่ก้องคุ้มมากหารออกมาเหลือ100กว่าบาทเท่านั้นเองแล้วปกติต้องย้ำแบบนี้ครับว่าตัวโคลาเจนกระป๋องสูตรกระป๋องเงินของเราปกติวางจำหน่ายตามบูธวสันต์ TJ Big C Lotusสินค้าหรือโรงงานถ้าไม่จริงโทษนะครับวางจำหน่ายไม่ได้เรามาในนามของบริษัทโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนมหาชนแปลว่าจดทะเบียนในตลาดทรัพย์แล้ววันนี้เราบอกท่านผู้ชมแล้วว่าเราบริการส่งฟรีเงื่อนไขที่เดียวครับเราขออนุญาตเก็บกระป๋องไว้ที่โรงงานเวลาคุณเปิดกระป๋องมาเนี่ยคุณก็จะมีถุงใหญ่ลักษณะแบบนี้อยู่ในกระป๋องอยู่แล้วแต่เวลาเราใส่เป็นกระป๋องไปโทษนะมันหนัก
ค่าขนส่งท่านผู้ชมเสียเองอย่างต่ำ100 200วันนี้ขออนุญาตเก็บกระป๋องไว้ที่โรงงานถามพี่ก้องวันนี้เวลาคุณพ่อคุณแม่หรือพี่ก้องรับกระป๋องไปเอาไปทิ้งหรือไปทำอะไรครับทิ้งเราเลยขออนุญาตแกะจากกระป๋องแบบนี้ท่านผู้ชมเนี่ยพอแกะจากกระป๋องมาก็จะเป็นซองอยู่ในนี้อยู่แล้วชอบมากกว่าใช่แล้ว1กระป๋องเทียบเท่า1ถุงใหญ่ตามที่เห็นบนหน้าจอวันนี้ให้4กระป๋องเทียบเท่า4ถุงใหญ่และให้งาดำไปกินฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอ8ชิ้นไม่พอครับเราบริการส่งฟรีและเราบริการเก็บเงินปลายทางเนาะเฉพาะวันนี้ครับ8กันยายน2567วันนี้ใครเปิดช่อง3ใครดู RUOK อยู่ผมย้ำเนาะจ่ายแค่พันเดียวครับได้คอลลาเจน4ถุงใหญ่แถมงาดำที่กินฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอ8ชิ้นกินได้ประมาณ8เดือนเนาะใครสนใจเบอร์อยู่ด้านล่างจอครับ02ครับ026 5888ย้ำนะหมดหน้าจอไม่ต้องคิดอะไรมากครับคุณจ่ายพันเดียวเราบริการส่งฟรีเนาะเอาคอลลาเจนไป4กระป๋องแถมงาดำกินฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอแบงค์พันแค่ใบเดียวครับใครสนใจโทรครับ02 026 5888ย้ำครับ02 026 5888และย้ำว่าโปรนี้บริการส่งฟรีและโปรนี้บริการเก็บเงินปลายทางพี่ก้องเชิญชวนพ่อแม่ที่ดูรายการ Are You Okay เนี่ยพี่เคยกินงาดำกินงาดำเข่าเจ็บขึ้นบันไดแต่กินงาดำแล้วอีกสองวันก็ดีขึ้นอันนี้คือยินใช้เองนะคะตัวพี่ก้องอันนี้เป็นยินใช้เองนะคะไม่ได้แบบเชื่อนะคะแต่วันนี้อย่างที่บอกคือโรงงานมาขายของเอง8กันยายนเนาะอยากให้โทรก่อนสัก8นาฬิกาตรงครับจ่ายพันหนึ่งคอลลาเจน4กระป๋องเทียบเท่า4ถุงใหญ่เนาะแล้วก็ให้งาดำกินฟรีอีก4กระปุกและย้ำว่าหมดหน้าจอเราบริการส่งฟรีครับใครสนใจย้ำว่าจ่ายแค่พันเดียวครับ02 0265888หมดหน้าจอแบงค์พันแค่ใบเดียวและใครเบิ้ล2ชุดเรามีของแถมด้วยมีให้ด้วยครับย้ำเบอร์ขั้นสุดท้ายครับ02 0265888โปรนี้ส่งฟรีและโปรนี้บริการเก็บเงินไปทางเฉพาะแฟนรายการ Are You Okay 8กันยายนนี้ขอบคุณน้องปอมขอบคุณพี่ก้องเช่นเดียวกันครับน้องปอมน้องปอสั่งอาหารกินเลยนะร้านนี้อาหารอร่อยนะลงเงินลงบัญชีพี่ก้องเหมือนเดิมได้เลยอาหารเยอะมากๆเลยที่ร้าน The S Cafe นะคะอยู่ที่ลามินทา65เข้ามาเลยค่ะปอกินเลยนะลูกนะเดี๋ยวพี่กลับมาพี่ทาบอกก้องกับคุณไดกันนะโอเคค่ะก็ขอบคุณครับถ้าอยากจะถ้าอยากมาเรียนใช่เริ่มต้นต้องคุกกิ๊กเลยคุกกิ๊กให้เวลาคุกกิ๊กเอาเลยสำหรับคนที่อยากมีอาชีพทำนะคะก็สามารถมาเรียนที่เราได้นะคะเซฟิด้าสตูดิโออยู่ที่ตรง46นะคะแถวถนนพระราม3ค่ะใครอยากมาเรียนก็ได้หรือว่าใครที่กำลังมองหาอาชีพมีเงินก็มาเรียนได้ทุกคนแหละค่ะใครกำลังมองหาอาชีพเสริมอยู่บางคนบอกว่าฉันใกล้เกษียณแล้วไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีก็สามารถที่จะมาเรียนได้คุณผู้ชมค่ะโอ้โหการได้ลองทำลองก้าวออกมาจากเซฟโซนสนุกดีค่ะทำให้หัวใจเรานี่ได้ตื่นเต้นแล้วก็มีชีวิตชีวาและการได้ทำกิจกรรมแบบนี้นะครับมาเป็นครอบครัวมากับกลุ่มเพื่อนก็ได้สนุกด้วยเนาะและได้ประโยชน์ด้วยใช่ที่สำคัญนะคะเราต้องสร้างความภูมิใจให้ตนเองให้เรารู้ว่าเราสามารถเอาชนะความสำเร็จเล็กๆได้ด้วยตัวของเราค่ะวันนี้เวลาของพวกเราหมดลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่กับรายการ Are You Okay สวัสดีค่ะ